หากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปยูเรกาเซเว่นคลิปก่อนนะครับผมที่ขายข้อใจยูเรกาเซเว่นนะผมแนะนำให้กลับไปดูก่อนนั่นเองครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นยูเรกาเซเว่นเดอะมูวี่แรกนะที่ออกฉายเมื่อปี2009นั่นเองครับมีชื่อว่ายูเรกาเซเว่นกู๊ดไนท์สลีปไทท์ยังเลิฟเวอร์หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือยูเรกาเซเว่นราตรีสวัสดิ์หลับให้สบายเหล่าคู่รักรุ่นเยาว์นั่นเองครับโอ้โหชื่อโคตรยาวเลยนะกู๊ดไนท์สลีปไทท์อะไรนี่แต่อันที่จริงเรื่องนี้นะครับก็มันยังมีอีกชื่อนึงนะก็คือว่า The Pocketful of Rainbow นั่นเองครับแต่ว่าคนเขาจะคุ้นชื่อกับ Good Night Sleep Tight มากกว่านะซึ่งภาคนี้นะครับเป็น The Movie ที่ฉายในปี2009ครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลโลกคู่ขนานนะของ Yureka 7ที่เรารู้จักนะครับเนื้อเรื่องเปิดมาเนี่ยจะเริ่มต้นที่ว่าเหล่าศัตรูนะครับที่มีชื่อ Immarch ซึ่ง Immarch เนี่ยครับตอนแรกผมดูเสร็จเอ้ยไอ้นี่มันโคลาเลียนนี่ว่าเออมันเหมือนพวกสแครปโคโลเลยนะครับแต่ว่าในโลกนี้มันจะเรียกว่าอิมมาร์ชนะไอ้พวกอิมมาร์ชนี่มันได้มาบุกโจมตีโลกนะครับมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแล้วมันก็ได้สิงปะการังแล้วมันก็ทำการบุกโจมตีโลกนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นในปีที่45นะของการต่อสู้ระหว่างอิมมาร์ชกับมนุษย์นั่นเองครับอิมมาร์ชนะครับได้ส่งสปายมา7คนซึ่งสปายเหล่านี้นะครับสายลับเหล่านี้นี่มันไม่ได้ส่งมารวดเดียว7คนนะมันส่งมาทีละคนทีละคนทีละคนและมนุษย์ก็รู้นะครับว่านี่เป็นสปายมนุษย์ก็เลยจับสปายนี่ครับมาทดลองเพื่อดึงเอาข้อมูลความรู้นะแล้วความรู้ที่มนุษย์ได้มานี่ก็จะเกิดเป็น KLF LFO เป็นแล้วก็ยังมีการเพาะพันธุ์นาวาสที่เป็นนาวาสรุ่นเด็กนี่ก็เหมือนกับเป็นตัวอ่อนนาวาสนะครับก็เหมือนกับตัวอ่อนของมันนี่ก็จะทำการแปลงหน้าเป็นตัวใหญ่ได้ในภายหลังนั่นเองนะเออเฮ้ยมันแปลกๆนะซึ่งแต่เดิมนะครับไอหุ่นพวกนี้นี่มันถ้าเกิดในภาคหนึ่งนะมันจะเป็นหุ่นที่ถูกขุดขึ้นมาซึ่งเนื้อเรื่องนะครับก็จะอยู่ในปีที่45เท่ากับว่ามันไม่ได้มนุษย์ยังไม่แพ้นะเพราะว่าในภาคที่1นี่มนุษย์นี่แพ้ไปแล้วครับเป็นหมื่นปีถึงต้องกลับมาบนโลกอีกครั้งที่เป็นเรื่องราวในยูเรกา7แต่อันนี้เพิ่งปีที่45ของสงครามแปลว่ามนุษย์ยังไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โลกนี่มันก็จะไม่มีโลกเปลือกแบบที่เราได้เห็นในภาคที่1นะมันก็จะเป็นโลกปกตินี่แหละก็จะมีมหาสมุทรมีอะไรตามปกตินะครับเนื้อเรื่องก็จะเริ่มต้นคิดว่าอาจารย์โดมินิกเออไอโดมินิกในจักรวาลนี้เสือกเป็นอาจารย์ของเลนตันเว้ยและเลนตันกับยูเรกาในวัยเด็กนะครับซึ่งเลนตันกับยูเรกาในวัยเด็กครับเป็นลูกศิษย์ของโดมินิกนั่นเองยูเรกานะครับเป็นสายลับคนที่7ที่อิมมาร์ชนั้นส่งมาแล้วยูเรกานะครับไม่สามารถโดนแสง UV หรือแสงอาทิตย์ได้เพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวหนังนั้นลอกซึ่งอาจารย์โดมินิกนะครับได้บอกกับยูเรกาและเลนตันในวัยเด็กบอกว่าอาจารย์จะไปทำการทดลองนะและอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับอาจารย์โดมินิกก็ไปจริงครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาแล้วปรากฏว่ายูเรกานะครับในวัยเด็กนี่ได้ถูกทหารนะได้มาจับกลุ่มตัวไปนั่นเองเพราะว่าทหารนะรู้นะว่ายูเรกานี่เป็นสายลับต้องการที่จะไปดึงข้อมูลคราวนี้ครับ8ปีผ่านไปครับเลนตันนะครับได้ทำการฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมกองทัพเป็นนาย10ได้เพราะว่าเลนตันนี่ครับสนิทกับไอ้นาวาสซึ่งตัวอ่อนนาวาสนะครับคาดว่าน่าจะได้มาจากพ่อของเลนตันนะซึ่งเนื่องจากว่าเลนตันสนิทกับตัวอ่อนนาวาสนะครับเมื่อนาวาสนี่มันเป็นตัวใหญ่และตัวขนาดใหญ่แล้วเลนตันนะครับสามารถเข้ากันได้ดีกับนาวาสจึงสามารถเข้าร่วมกลุ่มกองทัพได้และการต่อสู้กับพวกเขานะครับเลนตันได้สังกัดหน่วยเก็กโคสเตททหารรับจ้างของกองทัพเว้ยเก็กโคสเตทในเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นทหารรับจ้างนะไม่ใช่กลุ่มหนีทหารแบบภาคก่อนนะซึ่งกลุ่มทหารรับจ้างเก็กโคสเตทนะครับที่เป็นสังกัดหน่วยอิสระของกองทัพนี่ก็ได้มีนาวาสไทซีโร่ของเลนตันนั้นอยู่ด้วยครับพวกเขาก็ได้ออกปฏิบัติการนะเพื่อที่จะกำจัดอิมมาร์ชในพื้นที่หนึ่งนั่นเองซึ่งอิมมาร์ชก็คือโคลาเลียนภูคุ้มกันนั่นแหละมันเหมือนมากเลยนะส่วนระดับคูเทนี่ก็เหมือนกันเดะเลยนะครับภาคนี้นะครับมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเอาฟุตเทจเก่าๆของยูเรกาเซเว่นที่เราเคยดูมาตัดต่อใหม่เว้ยเรียบเรียงใหม่ให้มันเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งคูเทในเรื่องนี้นะครับก็จะกลายเป็นสีแดงนะไม่ใช่เป็นสีแบบออกดำทำเทาถึงทะมึนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าเลนตันนะครับในภารกิจแรกของเขานี่ก็คือนำตัวความลับสุดยอดนะครับของกองทัพนี่กลับไปให้ได้ซึ่งความลับสุดยอดนะครับก็คือยูเรกาเลนตันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้เจอยูเรกาในเวอร์ชั่นที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วและยูเรกาก็จำเลนตันได้ด้วยนะเลนตันนะครับก็เลยพายูเรกานะครับ
ไปขึ้นยานของเก็กโกสเตทเพื่อที่จะพาไปส่งที่กองทัพแต่ว่ามันหักมุมเว้ยเนื่องจากว่าไอ้พวกเก็กโกสเตทเนี่ยครับแท้จริงแล้วพวกมันนะครับแต่ละคนที่เราเห็นกันนะครับเก็กโกสเตทนี่ในจักรวาลนี้อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับแต่ที่เราเห็นโตนี่ก็เพราะว่าเมื่อครั้งกันโน้นนะครับดิวอี้โซเลนตันดิวอี้ในภาคนี้นะครับมันไม่ได้เป็นพี่ชายของฮอลแลนด์โนวาร์กในภาคก่อนแล้วนะซึ่งดิวอี้นะครับได้เก็บเราพวกเด็กกำพร้าจากสงครามนี้มาทำการทดลองดิวอี้นะครับได้จับเด็กพวกนี้มาทำการทดลองเฟ้ยแล้วการทดลองนะครับก็คือให้ไอ้โดมินิกกับอเนโมเน่ซึ่งโดมินิกกับอเนโมเน่ในภาคนี้นะครับอเนโมเน่ในภาคนี้นี่มันไม่ใช่ตัวทดลองที่เพื่อที่จะโคลนนิ่งโคลาเรียนในภาคที่แล้วนะแบบในภาคหนึ่งนะก็คืออเนโมเน่ในภาคที่หนึ่งนะครับจะเป็นเหมือนกับว่าตัวทดลองใช่ไหมเพื่อที่จะให้อเนโมเน่เรียนแบบยูเรกาได้แต่ครั้งนี้อเนโมเน่มันไม่ใช่ตัวเรียนแบบครับเป็นตัวจริงเสียงจริงก็คือเป็นสายลับคนที่6ก่อนหน้ายูเรกาอเนโมเน่โดมินิกแล้วก็พวกเด็กเก็กโกสเตทเนี่ยครับพวกเขานะครับได้นั่งยานไปยังใจกลางของอิมมาร์ชแล้วปรากฏว่าพวกเขาได้เผอิญทะลุมิติเว้ยทะลุมิติแล้วทะลุมิติอ่ะไปที่ไหนรู้ไหมครับไปโลกที่พวกเลนตันนั้นอยู่เลนตันในภาคที่หนึ่งอ่ะก็คือโลกที่มีสแคปโคโลอ่ะนั่นแหละครับมันทะลุมิติไปที่นั่นเพราะว่าและมันทะลุมิติไปในช่วงเวลาที่เลนตันและยูเรกาได้สลักชื่อไว้บนดวงจันทร์แล้วด้วยนะแล้วพอพวกเขากลับมานะครับปรากฏว่าพวกเขานั้นร่างกายตัวใหญ่ขึ้นเว้ยไม่ใช่เป็นเด็กแบบแต่ก่อนแล้วร่างกายกลับโตขึ้นนั่นเองครับพวกเกโกสเตทนะครับก็เลยอาสาที่จะทำภารกิจเพื่อชิงตัวยูเรกาในภาคนี้ครับเพื่อที่จะให้ยูเรกากับเลนตันนะครับทำการเชื่อมต่อกับอิมมาร์ทเพื่อที่จะให้ไอ้พวกเกโกสเตทในภาคนี้อ่ะมันทะลุไปยังอีกโลกหนึ่งเฟ้ยก็คือพวกเกโกสเตทในภาคนี้มันเป็นตัวร้ายนะมันไม่ใช่ตัวดีนะตัวร้ายชัดๆเลยนะครับในภาคนี้นี่ซึ่งฮอลแลนด์นะครับก็ได้สังหารดิวอี้นะคนที่เก็บเขามาเลี้ยงนั่นเองครับซึ่งตัวละครในภาคนี้บทบาทมันก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเลยครับแต่โดยรวมๆแล้วมันก็คือเปลี่ยนฟุตเทจเก่าๆนั่นแหละให้เอานำมาใช้ใหม่นั่นเองครับซึ่งตอนแรกนะครับเลนตันก็ไม่ยอมร่วมมือกับพวกเก็กโกสเตทนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าไอ้พวกเลนตันนี่มันอยู่เรือลำเดียวกันกับเก็กโกสเตทอะไรเงี้ยมันอยู่ในยานรถลำเดียวกันไอ้พวกกองเขาก็คิดว่าไอ้เลนตันนี่มันทรยศด้วยก็เลยเลนตันก็บอกว่าไหนๆก็ไม่มีที่ไปแล้วกูก็อยากจะอยู่เล็กกับยูเรกา2ต่อ2อะไรประมาณนี้ก็ไปจักรวาลอื่นก็ไม่เป็นไรพวกเก็กโกสเตทนะครับก็เลยมาที่วิหารโบดาลักในจักรวาลนี้ก็คือจะได้พบกับอเนโมเน่ซึ่งอเนโมเน่กับโดมินิกนะครับหลังจากที่จำได้ไหมครับที่อเนโมเน่โดมินิกแล้วก็ไอ้พวกเด็กเก็กโกสเตทเนี่ยมันได้ทะลุไปยังอีกมิติหนึ่งโดมินิกหายไปเลยนะก็ไม่กลับมาไม่กล่าวถึงอีกเลยจนกระทั่งพวกเก็กโกสเตทในจักรวาลนี้ครับได้เจอกับอเนโมเน่ที่รอดกลับมานะอเนโมเน่ก็พยายามถามพวกเก็กโกสเตทในจักรวาลนี้ครับบอกคิดดีแล้วเหรอจะไปนู่นน่ะเฮ้ออะไรประมาณนี้นะณจังหวะนั้นเองครับยูเรกานะครับอยู่ในยานเก็กโคนะครับก็ได้ชิงปืนนะครับมาจากพวกเก็กโกสเตทแล้วก็มาเจาะที่อเนโมเน่นั่นเองซึ่งเหตุผลที่ยูเรกาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เก็กโกสเตทนะครับพาเลนตันนั้นไปรักษาเพราะว่าเลนตันก่อนหน้านี้ไอ้จำได้ไหมครับที่เลนตันเหมือนจะไม่ยอมและทะเลาะ กับพวกเก็กโกสเตทนะครับพวกเก็กโกสเตทก็เผลอลงไม้ลงมือทำให้เลนตันบาดเจ็บยูเรกานะครับต้องการที่จะพาเลนตันไปรักษาและในจังหวะนั้นเองครับทางโลกมนุษย์นะครับก็ได้ทำการเปิดใช้งานอุปกรณ์พิฆาตอิมมาร์ทก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าค้อนแห่งเทพเจ้าซึ่งค้อนแห่งเทพเจ้านี่ครับก็เหมือนกับไอ้ลำแสงดาวเทียมในภาคก่อนนั่นเองครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับถ้าหากมันยิงใส่โลกแล้วนี่ยิงใส่โลกแล้วนี่จะทำให้พวกอิมมาร์ทนั้นแตกสลายหายไปเลยแต่ว่ามันก็จะส่งผลร้ายกับโลกด้วยครับพวกเขาก็เลยเตรียมคนอพยพออกจากโลกไว้แล้วขึ้นยานอวกาศรอไว้แล้วประมาณ 20,000 คนก่อนที่จะยิงแต่จังหวะนั้นเองครับอิมมาร์ทนะครับก็เหมือนกับอยากจะพาตัวยูเรกากลับไปครับพวกมันได้รวมตัวกันแล้วก็โจมตีวิหารโบราลักนั่นเองและด้วยความที่ว่าเลนตันนะครับที่นอนสลบเหมือดนะครับจากการโดนยิงนี่เขานะครับก็ได้อยากจะช่วยยูเรกาขึ้นมาครับก็เลยทำการเชื่อมต่อกับนาวาร์ทอีกครั้งนึงและนาวาร์ทก็ได้ปลดปล่อยร่างใหม่ออกมาเป็นร่างสีขาวเหมือนนักบุญนั่นเองครับแล้วคราวนี้เฟ้ยร่างสีขาวนี้มีฟันเนลด้วยไม่ธรรมดานะมีฟันเนลด้วยเลนตันนะครับคิดจะพายูเรกานั้นหนีไปนั่นเองแต่ฮอลแลนด์เนี่ยไม่ยอมครับก็เลยต่อสู้กับเลนตันแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าฮอลแลนด์รู้สึกปลงและแบบว่ะเนื่องจากว่าฮอลแลนด์นะครับมีลูกกับทารุโฮแล้วไงทารุโฮตั้งท้องฮอลแลนด์ก็เลยปลงนั่นเองครับพี่แกก็เลยอ้าแม่เป็นไรอยู่โลกนี้ก็ได้วะแล้วก็ปล่อยให้เลนตันนะครับ
ไปทำการหยุดพวกอิมมาร์ทนะก่อนที่มนุษย์นะครับจะยิงลำแสงค้อนแห่งเทพเจ้านี่ทำลายอิมมาร์ทนะปรากฏว่านะครับระหว่างที่บินไปเนี่ยอาการของเลตตันนะครับกำเริบครับแผลเหมือนกับแผลที่ถูกยิงกำเริบอ่ะแล้วยูเรกาครับก็เลยบังคับนาวาสแทนยูเรกานะครับได้พานาวาสนะครับไปยังศูนย์บัญชาการของอิมมาร์ทนะและก็ได้ทำการสละตัวเองนะครับสละความทรงจำของตัวเองเพื่อทำลายอิมมาร์ทนะแต่ในจังหวะนั้นเองครับมนุษย์ก็ได้ยิงลำแสงค้อนแห่งเทพเจ้ามาพอดีนะทำให้โลกมนุษย์นะครับส่วนใหญ่เกิดน้ำท่วมนะทำให้ผู้คนนั้นตายจากน้ำท่วมนั่นเองครับในตอนจบนะครับเลนตันนะครับได้ตื่นขึ้นมานะครับพร้อมกับยูเรกาในเวอร์ชั่นผมยาวแล้วคราวนี้ยูเรกานะครับได้สูญเสียความทรงจำแล้วเกิดพูดไม่ได้ครับเพราะว่ายูเรกาได้นำความทรงจำของตัวเองนี่เพื่อที่จะจัดการกับอิมมาร์ทแล้วซึ่งยูเรกาในเวอร์ชันนี้ครับก็พูดไม่ได้และแถมไม่มีความทรงจำแต่ว่าเลนตันนะครับก็ยังรักยูเรกาเหมือนเดิมแล้วในจังหวะนั้นเองไอ้นาวาร์ทมันก็กลายเป็นไอ้จากไอ้ตัวอ่อนนาวาร์ทกระต่อยต่อยมันได้กลายเป็นตัวใหญ่แล้วมันก็ได้สลายหายไปนะครับและอิมมาร์ทนะครับที่อยู่บนโลกนะครับก็สลายหายไปด้วยรวมไปถึงอะนีโมเน่นะครับที่เป็นสายลับหมายเลข6นี่ก็สลายหายไปด้วยนั่นเองครับซึ่งในภาคนี้นะครับก็ได้กระแสกลด่าสาปแช่งจากแฟนๆยูเรกาเซเว่นไม่น้อยเลยทีเดียวนะซึ่งสำหรับผมดูแล้วผมก็ดูว่าเอ้ยมันก็แค่เอาฟุตเทจเก่าๆมาเล่าใหม่ในเวอร์ชันเนื้อเรื่องเดิมนี่ว่าถ้าเกิดคุณได้ดูนะครับจะรู้ว่าเอ้ยนี่มันฟุตเทจเก่าๆนี่ว่ามันฉากเดิมกูจำได้มึงแค่จับมันตัดต่อใหม่แค่นั้นแหละซึ่งภาคนี้นะครับหลายๆคนก็ไม่อยากจะนับรวมอยู่ในยูเรกาเซเว่นเลยนะอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมไม่ชัวร์ในเรื่องนี้นะครับว่าอิมมาร์ทนี่แท้จริงแล้วมันก็คือสแคปคอร์ลที่ไอของนาวาสไทซีโร่ในภาคที่1นี่มันพามาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับมันน่าจะเป็นศัตรูในภาคนี้มากกว่าแต่ภาคนี้มันก็มีกล่าวถึงกับภาคแรกด้วยนะครับก็คือภาคแรกนี่เป็นจักรวาลอื่นเลยนะของภาคนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ